วันนี้เรามาอยู่ที่ทามิย่าเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับบ่าย3 โมงครึ่งจะมาดูเรื่องสีคือมันจะเป็นเหมือนเทคนิคถามน้องอ๋องมาก็คือว่าเป็นเทคนิคแบบว่าเอาสีแต้มตามจุดอะไรพวกนี้ก็คือมันจะเป็นสีแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูกันนี่ที่ทามิย่าแล้วนะฮะไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงดีครับนี่อยู่ข้างในแล้วครับสีนี่นี่น่าจะเป็นแบบพวกนี้นี่เนี่ยพวกเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะใช้สีไหนอะไรยังไงบ้างนะครับกับสีทามิย่าเพราะผมเห็นในคลิปเมืองนอกเนี่ยเขาจะเอาสีพวกเนี้ยแต้มมาจิ้มฟันแล้วก็แตะเกียร์นะฮะแต้มสีในจุดที่มันเล็กๆนะฮะใช้ผู้กันไม่ได้หรือว่าจะสร้างอะไรที่มันเจ๋งๆนะฮะก็ลองดูเดี๋ยวค่อยดูว่าเราจะใช้สีอะไรบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงอันนี้นะผมว่าเดี๋ยวจะลองเอาจากสีตรงนี้นะก็คือว่าจะเป็นสีอะคริลิกนะฮะเดี๋ยวจะดูว่าใช้สีอะไรบ้างก็นั่งเลือกไปก่อนแล้วกันแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยขอบคุณครับเสร็จเรียบร้อยครับผมโอเคเราได้มาแล้วครับค่อนข้างจะหนักเหมือนกันคือสีมีหลายกระปุกเลยแล้วก็เดี๋ยวกลับไปดูว่าเราได้สีอะไรมาบ้างเราได้อะไรมาบ้างนะครับผมก็คือเริ่มลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าเราจะทำสเต็ปไหนกับกันดั้มกันพาของเรานะฮะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีตอนนี้ขอกลับก่อนนะฮะทามิย่าที่นี่ก็มีนะเดี๋ยวจะเสริมว่าที่นี่ที่สยามทามิย่านี่เขาก็มีทั้งแบบว่าสีของทามิย่าเองแล้วก็มิสเตอร์ฮอบบี้เขาก็มีนะแล้วก็มีไอตัวจักรามาร์เกอร์ของกันดั้มก็มีขายนะเออก็มาดูครับขายใกล้ที่นี่ก็ลองมาดูสยามทามิย่านะโอเคขอตัวกลับก่อนเดี๋ยวไปดูว่าเราได้อะไรมานี่ไปก่อนครับเฮ้ยกลับมาแล้วนี่ร้อนสุดๆนะขอนั่งหน่อยมาดูกันว่าเมื่อกี้นี้เราได้อะไรกันบ้างนี่นะแล้วก็นี่แล้วก็นี่นะฮะมีอะไรบ้างอ่ะอย่างแรกเลยดีกว่าอ่ะซื้อของมิสเตอร์ฮอบบี้มาก็คือเป็นตัวเซมิกอสก็คือสีเคลือบนะเอาไว้เคลือบพ่นกันทาเนี่ยคือกึ่งเงากึ่งด้านผมว่าสวยนะกำลังสวยเลยด้านมันก็ด้านสากไปนะเงาก็ยังไม่เคยลองสักเท่าไหร่แต่คือว่าเงาบางตัวก็ถือว่าดีนะแต่คือว่ากึ่งเงากึ่งด้านอันนี้จะจ้าบเลยบอกได้เลยว่าปีงออีกแล้วกับท่านฮะแล้วก็ต่อไปอันนี้คือทามิย่ามาร์กิ้งเทปนะตัวนี้ก็เผื่อมาไม่รู้จะซื้ออะไร18 มิลแล้วซื้ออีกอันหนึ่งมันก็เป็น6 มิลนะหน้ากว้างต่างกันนะอ่ะแล้วก็อันนี้นะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่ทามิย่านี่ครับทูนะก็เป็นแบบที่วางสีนะครับผมนะมาดูดิมันหน้าตาเป็นอันนี้อ่ะเดี๋ยวพูดราคาก่อนอันนี้150 บาทอันนี้210 บาทอันนี้395 บาทนะครับทูอันนี้700ประมาณนั้นนะครับนะครับเขาให้นี่เราก็จะเอาสีใส่เข้าไปในนี้วางนะอันนี้ก็เป็นคลิปนะคลิปไม่ใช่คลิปโอนแล้วเป็นคลิปก็มันบอกว่าเอาคลิปหนีบเป็นคลิปหนีบเนี่ยมันแถมคลิปหนีบมาให้นะเนี่ยวางไงไม่รู้จะแถมมาใหม่2 อันก็อันนี้700 กว่าบาท
ะอ๋อนี่สี่อันโทษทีนะแถมคลิปมาให้นะเอาไว้น่าจะเอาไว้หนีบชิ้นงานนะเอาไว้หนีบชิ้นงานนะเอาไว้วางสีก็ของเก่งของเก่งซื้อมาอย่างนั้นแหละแต่คือว่าเราไม่มีที่วางก็น่าจะช่วยได้เยอะอ่ะเรามาดูนี่ดีกว่าซื้ออะไรมาปั๊บเขาให้นี่เทเลยอ่ะเรามาดูอันใหญ่ก่อนอันนี้จะเป็นแล็กเกอร์ทินเนอร์นะครับผมก็จะใช้คู่กับ2อันนี้ก็อันนี้เป็นทินเนอร์ผสมละลายตัวนี้2ตัวนี้คือมันจะเป็นเหมือนรองพื้นนะนะ2ตัวนี้เหมือนรองพื้นนะก่อนที่จะแบบทาสีหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะพ่นสีอันนี้มันใช้ได้ทุกอย่างนะครับก็อันเนี้ยมันจะถามว่าต่างกันยังไง2อันนี้คืออยู่ที่สีนะเห็นไหม okay. สีขาวรองพื้นสีขาวกับรองพื้นสีเทามันจะเขียนว่า Surface Primer นะครับผมเหมือนกันครับ Surface Primer นะ Liquid ขวดละ150บาทนะก็ตัวนี้ก็คือว่าจะใช้อันเนี้ยผสมคู่กันนะฮะถ้ามันเหนียวคือใช้ผสมใช้คู่กันนี้นะฮะอันนี้ก็จะขวด260นะฮะไม่รู้ซื้อมาเผื่อไปอย่างนั้นแหละก็คิดว่าน่าจะได้ใช้นะแต่นี่ครับนี่เลยแต่ภูมิใจนำเสนอพวกนี้นี่นะอันเนี้ยมันจะเป็นสูตรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนสีอะคริลิกหรือสีน้ำมันอะไรนะฮะจำไม่ได้ซึ่งไม่ใช่สูตรน้ำอ่ะก็คือมันจะเป็นอย่างนี้นี่สีมันจะเป็นสีแบบเนี้ยนะอย่าง XF 63 German Grey นะอย่างสมมุติอันนี้ก็เป็น X 6สีส้มนะฮะนี้ X 8 Lemon Yellow นะฮะนะ X 31 Titanium Gold คือจริงๆแล้วอันเนี้ยมันเหมือนกับแบบว่าจะแต้มไปเลยก็ได้คือใช้ไม้ยิ้มฟันแต้มแบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยจุดแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยต่อไม้ยิ้มฟันแต้มเข้าไปในจุดที่แบบเราจะอยากให้ซอกมันเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพาร์ทของชุดเกาะเนี่ยแต้มมันจะใช้คู่กับตัวนี้ครับ X 20นะสีไหนก็ได้แต่บางคนเขาก็แบบว่าเอาทีเดียวก็ใช้ไม้ยิ้มฟันแต้มเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามันคุณสมบัติเนี่ยมันใช้ยังไงแล้วมันใช้ง่ายยังไงผมเห็นคลิปในเมืองนอกเนี่ยเขาเอามาทำนะผมว่าเฮ้ยมันก็เจ๋งดีโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งพ่นแอร์บัดทำสีแต่คือแอร์บัดทำสีเนี่ยคือพ่นชิ้นงานอันใหญ่เลยนะคือพ่นทั้งตัวหรืออะไรแต่อันเนี้ยเอาไว้ในจุดที่อยากให้เป็นสีนั้นๆ นะครับผมแต้มแล้วเนื้อมันก็จะเนียนนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากให้มันเนียนแล้วลงในหลายรอบก็คือว่าผสมเข้ากับ X 20เนี่ยคือมันใช้สูตรนี้นะครับผมหรือบางคนเขาก็จะไม่เจอจางมันนะฮะก็คือแต้มเลยนะฮะก็เนี่ยก็ซื้อสีมามีสีแดงสีน้ำตาลสีไทเทเนียมสีขาวสีดำสีเงินสีอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาเพราะบางทีเผื่อได้ใช้เพราะว่าซอกบางทีเนี่ยมันมีสีแดงสีทองในจุดข้อพับหรือพวกไฮโดรลิกพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลองมาดูในบางครั้งทุกคนก็ไม่เข้าใจว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะทำคลิปมาให้ดูดีกว่าว่าเฮ้ยไอพวกอะไรเม้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้ชิ้นงานของเราหรือกันดั้มกันพาของเราเนี่ยเฮ้ยมันดูมีมูลค่าขึ้นมันดูรายละเอียดขึ้นมันดูเจ๋งขึ้นนะเห็นไหมเออเนี่ยไออย่างเงี้ยก็วางอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้อาจจะใหญ่เกินไปเนี่ยก็วางไม่รู้นะคือผมคิดว่ามันน่าจะไม่เปลืองพื้นที่นะฮะแต่จริงๆแล้วชั้นอะไรมันก็วางได้นะอันนี้เราก็ลองดูคือมันมีขายก็ลองห้าวนะว่านะแต่จริงๆแล้วคือมันจะเป็นพวกชั้นเราชั้นอะไรพลาสติกตามตลาดนัดอะไรเงี้ยก็มาเก็บได้นะโอเคไปดีกว่าเดี๋ยวคราวหน้านะจริงๆเราอยากนำเสนอไอ้พวกสีพวกเนี้ยเราเอามาแต้มเพราะผมเห็นใน YouTube บางท่านเนี่ยคือที่เขามารีวิวไอ้พวกเนี้ยทำสีแต่ละสีทำสีปืนทำสีอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องใช้แอร์บัดอ่ะคือผมว่ามันก็โอเคนะแต่คือว่าเดี๋ยวมาลองทำให้ดูกันดีกว่าไปกันดีกว่าวันนี้ไม่มีอะไรมากคือไปทำมิย่าก็ไปซื้อสีพวกเนี้ยอะไรเล็กๆน้อยๆอีกก้าวหนึ่งสำหรับการที่ว่าเริ่มคัสตอมเริ่มทำสีเล็กๆน้อยๆนะผมว่ามันน่าจะสร้างความแปลกให้กับกันพาของเราไปดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าหรือว่าใครอยากให้ลองอะไรก็บอกมานะครับผมอันนี้ผมว่าไปเห็นใน YouTube ก็เลยนำมาให้ดูหรือว่าถ้าเกิดมันมีอะไรเจ๋งกว่านี้ก็จะเอามาให้ดูใครอยากให้ทำอะไรก็บอกมาหรืออยากให้ลองอะไรก็บอกมานะครับผมวันนี้ไปก่อนครับอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า